กองทัพบกของอียิปต์ตอนนี้ยากจะหาใครมาเทียบได้แต่ฟาโรห์องค์ใหม่คาเช็คเฮมวีในยุคที่2ของราชวงศ์พระองค์ต้องการกองทัพเรือที่ทรงอนุภาพสำหรับประจำการที่เมืองเบเดดนั่นหมายถึงกองเรือรบจำนวนมากที่ต้องมาปกครองน่านน้ำแต่ว่าไม้สักนั้นหาได้ยากต้นซีดาสามารถนำเข้ามาจากไบบลอสพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเลบานอนโชคดีที่ว่าการส่งออกของต้นปาปิรุสสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงไปได้
Thank you.
ฟาโรห์พอใจมากคุณสามารถควบคุมได้ทั้งทางทะเลและแม่น้ำและสามารถจัดการทรัพยากรที่ต้องการได้ดีกองทหารเรือที่คุณสร้างก็สามารถชะล่าตระเวนรอบๆเมืองเพื่อป้องกันเขตแดนได้ดี